ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอยู่กับกระผมบุญกิจอำนาจรับประเสริฐครับขณะนี้สายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะครับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ทองคำกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะคุณบุญกิจค่ะสถานการณ์โดยรวมของตลาดทองคำในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างครับต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะคุณลูกิจค่ะได้รับปัจจัยหนุนจากไปปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกก็คือการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งยังคงบ่งชี้ว่าเฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะชะลอเพื่อรอดูผลกระทบจากมาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะคะปัจจัยนี้เป็นปัจจัยแรกที่ส่งผลหนุนตัวราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะปัจจัยที่สองที่ส่งผลหนุนราคาทองคำก็คือความวิตกกังวลนะคะรวมถึงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยออกมาบอกว่าแผนการหรือมาตรการใดๆก็ตามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ค่อนข้างจำกัดค่ะปัจจัยนี้ก็สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มเงินดอลลาร์ถูกเทขายเป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาทองคำนะคะนอกจากนี้ค่ะความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งยุโรปเองก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันค่ะทั้ง3ปัจจัยส่งผลให้ราคาทองคำจับตัวสูงขึ้นทะลุกรอบแนวต้านที่เคยแกว่งตัวในกรอบเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่งผลให้เกิดแรงหนุนทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นต่อเนื่องขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนครึ่งแถวๆ 1,260 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่เช้าวันนี้ก็เรียกได้ว่าทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ๆจุดสูงสุดเดิมนะคะเพื่อที่จะรอดูค่ะสำคัญในสัปดาห์นี้ค่ะคุณมูกิครับในสัปดาห์นี้ครับคุณเบนจามาครับเห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์นั้นจะมีการแถลงต่อตัวของสภาด้วยตรงนี้จะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับทองคำบ้างครับคุณเบนจามาครับคิดว่าน่าจะส่งผลทั้งตัวทองคำแล้วก็สินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะคะคุณลูกิจคะการแถลงต่อคอนเกรสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยไฮไลท์เลยปัจจัยแรกที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองนะคะโดยที่โดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดที่จะแถลงต่อคอนเกรสในช่วงกลางคืนของวันที่28กุมภาตามเวลาสหรัฐหรือว่าจะเป็นช่วงเช้าของวันพุธตามเวลาบ้านเรานะคะอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะตลาดคาดการณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายลดภาษีการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงนโยบายลดกฎระเบียบต่างๆต่อคอนเกรสนะคะจับตาค่ะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีการเปิดเผยรายละเอียดหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือว่าไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมากนักนะคะปัจจัยนี้น่าจะส่งผลให้เกิดแรงขายในสกุลเงินดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็หนุนราคาทองคำได้เช่นกันแต่ถ้าหากว่ามาตรการที่โดนัลด์ทรัมป์แถลงออกมานะคะรายละเอียดชัดเจนเคลียร์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลหนุนให้ตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นตัดตัวขึ้นดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้เช่นกันดังนั้นปัจจัยนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักลงทุนทองคำควรจะจับตานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกำหนดการที่ประธานเฟดสาขาหลายๆท่านรวมถึงเจเน็ตเยลเลนจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ตลอดสัปดาห์นี้นะคะไฮไลท์จะเป็นช่วงคืนวันศุกร์ค่ะคุณบุญกิจเจเน็ตเยลเลนจะออกมาสุนทรพจน์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าส่งผลต่อการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็จะส่งผลต่อราคาทองคำเช่นกันนอกจากของปัจจัยข้างต้นแล้วก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะซึ่งในวันนี้จับตายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะในขณะที่พรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งที่2 GDP ไตรมาส4ของสหรัฐค่ะแล้วก็วันพุธก็จะมีตัวเลขดัชนี PCE ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นให้ความสำคัญนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ระยะสั้นอาจจะส่งผลต่อราคาทองคำได้เช่นกันค่ะคุณลิขิตครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของสุดสัปดาห์เห็นว่าจะมีในส่วนของตัวเลขNon-farm payrolls ออกมาในประมาณวันศุกร์ด้วยหรือเปล่าครับคุณเบนจามาครับ
สัปดาห์นี้ยังไม่มีนอนฟาร์มเพโรนะคะคนอนฟาร์มเพโรจะมีกำหนดการก็คือสุกหน้าค่ะคุณธุรกิจก็อาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษสำหรับตัวนอนฟาร์มเพโรแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่จะออกในวันเดียวกันนะคะก็คือสุกหน้าก็น่าจะส่งผลต่อการคาดการณ์การปรับขึ้นระดับเบี้ยของเฟดเราก็ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นกันค่ะคุณธุรกิจครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจามาครับความเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน US ดอลลาร์เทียบกับตัวของบาทบ้านเรารู้สึกนะครับว่าตัวของค่าเงินบาทนั้นดูแข็งค่าขึ้นมาในทาง YLG ประเมินอย่างไรบ้างครับบาทวันนี้แข็งค่ามากที่สุดในรอบ4เดือนเลยนะคะแต่ประมาณ 34.83 บาทต่อดอลลาร์ของคุณธุรกิจเป็นผลต่อเนื่องจากการขายแรงขายดอลลาร์ของนักลงทุนนะคะการที่ดอลลาร์อ่อนค่าก็แน่นอนว่าส่งผลให้ตัวค่าเงินบาทแข็งค่าค่ะซึ่งในระยะนี้เรื่องของค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องนะคะคุณธุรกิจคะเป็นผลมาจากแรงขายที่เกิดขึ้นในตลาดดอลลาร์ในมีต่อเนื่องค่ะคุณธุรกิจอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะประเด็นเดียวกันเลยก็คือเรื่องของการแถลงต่อคอนเกรสของตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นประเมินกรอบการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทวันนี้อยู่แถวๆ 34.80 ถึง 34.95 บาทต่อดอลลาร์นะคะการแข่งขันของค่าเงินบาทเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ลดทอนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในประเทศนะคะดังนั้นนักลงทุนก็ยังคงต้องพิจารณาเรื่องของค่าเงินบาทประกอบการลงทุนในระยะนี้ค่ะครับตัวของกรอบทิศทางค่าราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้ทาง YLG คุณเบนจามาประเมินอย่างไรบ้างครับราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะคะเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนค่ะเบื้องต้นประเมินแนวต้านแรกแถวๆ1,263 US ดอลลาร์ต่อไทยออนซ์นะคะคุณลูกิจถ้าหากราคาทองคำขึ้นไปเทสแล้วทะลุผ่านประมาณ 1,263 ก็คือแนวต้านแรกได้เนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,274 ถึง 1,280 US ดอลลาร์ต่อไทยออนซ์ค่ะในขณะที่แนวรับแรกนะคะประเมินไว้บริเวณ 1,245 US ดอลลาร์ต่อไทออนถ้าหากราคาทองคำยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทสแนวต้านอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลุดแนวรับบริเวณ 1,245 มีโอกาสย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญระดับถัดไปที่ 1,237 US ดอลลาร์ต่อไทออนค่ะในขณะที่กลยุทธ์การลงทุนในระยะนี้ด้วยความที่ราคาทองคำแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นนะคะก็ยังคงเน้นการอ่อนตัวของราคาแล้วก็เข้าซื้อบริเวณแนวรับค่ะธุรกิจโดยใช้จุดซื้อจุดแรกแถว 1,245 นะคะแล้วก็กำหนดจุดตัดขาดทุนถ้าหากราคาทองคำหลุด 1,237 ค่ะในขณะเดียวกันค่ะใครที่มีทองคำอยู่ในมือนะคะจับตาแนวต้านระยะสั้นแนวต้านแรก 1,263 ถ้าหากไม่ผ่านอาจจะใช้วิธีการทยอยแบ่งขายทำกำไรออกไปบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่าทะลุผ่าน 1,263 ไปได้แนะนำถือต่อเพื่อรอขายบริเวณ 1,274 ถึง 1,280 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะคุณธุรกิจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามาอินมากเลยนะครับขอบคุณคุณธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่าน